ไม่ได้ผมจะให้ตีหน้าหนึ่งทีเลยเอาแรงๆเลยพูดเองนะเออพูดเองได้ได้อะขอขอ iPhone 11 Pro Max หน่อยอะครับเพิ่มเออแผ่นๆๆๆปิดตาก็ลุ้นเพื่อการลุ้นครับผมโอ้ออกยังออกยังโอเคครับสวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่ FC ของผมทุกๆท่านวันนี้ผมมีเว็บสุ่มของอันใหม่มาให้พี่ๆน้องๆชมนะครับแต่ถ้าดูอย่างเดียวก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีคลิปสุ่มเว็บใหม่ๆเรื่อยๆไปครับผมนี่วันนี้นะครับผมเรามาอยู่กับเว็บซุปเปอร์โซนครับซึ่งผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเลยย้ำนะครับว่าผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเลยคือผมใช้เงินส่วนตัวของผมสุ่มเองครับสำหรับผู้รับชมที่เข้ามาดูใหม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับยอดซับของช่อง YouTube Backbird นะครับคือผมต้องเล่าอย่างนี้ก่อนครับว่าเมื่อก่อนนะฮะผมได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับคนเต้นในผับครับแล้วพอทำไปรู้สึกว่ามันจะติดลิขสิทธิ์เพลงบ้างอะไรบ้างผมก็เลยเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่ก็คือถ่ายจริงถ่ายตัวตนที่แท้จริงของผมแล้วมาทำเริ่มใหม่ครับผมก็ได้ลบคลิปอันเก่าหมดออกไปหมดแล้วก็เก็บชั่วโมงใหม่ครับผมแต่ยอดซับมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับผมป่ะวันนี้เราไปสุ่มบัตรกันต่อครับผมป่ะวันนี้มาอยู่กับเว็บซุปเปอร์โซนนะครับผมก็คือเนี่ยผมก็เพิ่งมาเลยผมก็ยังไม่รู้อะไรหรอกครับแต่ตอนเนี้ยผมเติมเงินเข้าไปแล้วครับ200บาทอันนี้ไม่แนะนำให้ทุกคนเล่นตามผมนะครับคืออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้อะไรมั่งจะเกลือไหมหรือยังไงหากท่านผู้ชมจะลองก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่แนะนำดีกว่านะครับผมมาในเว็บนี้นะครับก็จะมีซื้อบัตรเติมเกมครับสุ่มมือถือครับสุ่มของแต่งตัวแฟชั่นสุ่มของแต่งรถด้วยนะว่าสำหรับเด็กแว้นหรืออะไรอย่างเงี้ยถูกใจเลยอ่ะถูกใจสิ่งนี้อ่ะน้องๆ สุ่มของแต่งรถสุ่มบัตรเติมเกมอันนี้ทั่วไปฮะแล้วก็สุ่มอุปกรณ์ไอทีครับผมสุ่มมาเรามาดูแต่ละอันก่อนอย่างดูสุ่มโทรศัพท์มือถือนะครับโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นอย่างแรไอเทมเลยก็จะเป็นiPhone 11 Pro Max นะครับที่หลายๆเว็บมีกันนะครับผมแล้วจะเป็น Huawei P30 Pro อ่ะอันนี้ Galaxy Note อันนี้ Xiaomi ป่ะอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็มี Samsung ตัวใหม่ครับ A71 มี Vivo V17 Pro นะฮะตามนี้ครับผมแล้วก็จะมีเงิน300บาท100บาท200 150บิต100บาทอะไรตามนี้ครับผมแล้วก็มาดูอันต่อไปครับผมต่อไปก็จะเป็นสุ่มของแต่งตัวแฟชั่นสำหรับสุ่มของแฟชั่นก็จะมีรองเท้านะมูลค่า 40,000 รองเท้านี่บาลองซิก้า 39,000 แพงเหมือนกันนะเนี่ยแล้วมีกระเป๋าส่วนตัวผมนะครับตัวผมอยากได้นาฬิกากุชชี่รู้สึกว่าใส่แล้วล่อเลยอะใส่แล้วดึงหน้าด้วยดึงเงี้ยดึงหน้าแทบขาดมาเดี๋ยวไปดูการสุ่มอันต่อไปครับเมื่อกี้เราไปแฟชั่นแล้วนะครับเราไปอุปกรณ์ไอทีครับผมอุปกรณ์ไอทีก็จะมีคอมครับผมคอม1เครื่องไม่บอกสเปคครับผมแต่มูลค่า 49,000 ครับจะมีการ์ดจอมี CPU ครับ i9 i7 มีหูฟังมีเก้าอี้เกมมิ่งมีคีย์บอร์ดมีเมาส์ตามนี้ครับผมแล้วก็ได้เงิน300 200ครับ30 20แล้วก็จะมาดูอันต่อไปครับผมก็จะเป็นสุ่มของแต่งรถนะครับรางวัลใหญ่ก็จะเป็น PCX ครับ
P10X เลยนะครับผม2020คือตัวใหม่ครับผมแล้วมีเบรกอ่ะแบมโบ้ซีพอดเนี่ยผมรู้ดีเมื่อก่อนผมใส่แว้นโซนิกผมอ่ะแต่งไปราวๆ 30,000 นี่แต่ตอนนี้ผมเลิกแว้นแล้วครับผมมาแต่งรถกระบะนี่จะมีนี่ปั๊มล่างเขาเรียกว่าปั๊มอะไรนะปักข้างรถก็แดงโอ้โหนี่ขวัญใจเด็กแว้นเลยอ่ะก็จะมีชุดเลคูเลตโอ้โหยังสวยมาเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสุ่มอะไรดีนะสุ่มมือถือแล้วกันวันนี้ผมจะมาสุ่มมือถือให้แฟนครับนี่มีมือถือบานเลยอยากได้อะไรอยากได้อันไหนไหนพูดสิ iPhone 11เลยเหรอมามีบิตอยู่200มาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันสุ่มครั้งละ40บิตครับผมต้องจะได้ปะไม่รู้ถ้าไม่ได้ผมจะให้ตีหน้า1ทีเลยเอาแรงๆเลยพูดเองนะเออพูดเองได้ได้อะขอ iPhone 11 Pro Max หน่อยอะครับพร้อมนี่ผมมีบิต200หลังจากเติมมาครับสุ่มครั้งละ40บิตมาเริ่มเลยแผ่นแผ่นแผ่นปิดตาก็ลุ้นเพื่อการลุ้นครับผมโอ้ออกยังออกยังแง้มดูหน่อยโอ้โห50บิตไม่ได้โทรศัพท์ว่ะไม่ได้โทรศัพท์อ่ะโอ้โหเสียดายเย็นต้องโดนตีหัวเลยเนี่ยเฮ้ยขออีกรอบขออีกรอบนี่ต้องหลายรอบขออีกรอบนะครับกดไปต่อกดไปต่อกดไปต่อให้กูตบจริงอ่ะเออให้ตบจริงโอ้โห V11 Pro ได้มา30บาทครับผมโอ้ยยังดีใจไปก่อน20บิตโอ้โหแม่ไอเราก็ตั้งท่าตั้งตารอที่ไหนได้เกือเฉยไม่เป็นไรกดต่อไปครับผมวันนี้ผมจะมาเนิร์ดๆหน่อยครับเพราะว่าผมเป็นคนพูดเนิร์ดอยู่แล้วเนื้อบ้างกลางบ้างอะไรประมาณนั้นโอ้ย20บิตโอ้โหดีใจเหมือนได้ iPhone เย็ดเป็ดไปขอแจมๆขอของดีหน่อยโอ้โห20บิตไปเลยยาวไปครับวัยรุ่นเลยยาวไปหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดกระดิ่งครับผมครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับผมเพิ่งเริ่มทำคอนเทนต์ใหม่ครับผมกดไปต่อยาวไปครับผม35บิตยังไม่ใช่อ่ะครับเอากดไปกดมาเหลือ65บิตแล้วโห35บิตขาดทุนอะขาดทุนยังแรงเลยขาดทุนนะขาดทุนตังก็จะหมดแล้วเนี่ยโอ้โทรศัพท์จ้ามาหน่อยจ้าขาดทุนอีกแล้วนี่ขาดทุน5บาทนี่โอ้โหขอข้องดีหน่อยได้ไหมจ้าเว็บจ้าอยู่20บิตอีกแล้วโอ้ไม่พอเหลือ35บิตอุตสุมไม่ได้แล้วอะมีแต่เกลือโคตรเกลือได้ยอดเงินมาแค่60บาทเองลงทุนไป200ขาดทุนไป140ซุปเปอร์โซนเรียบร้อยครับเกลือเฉยไม่เป็นไรคือนี่คือการสุ่มแบบไม่มีสปอนเซอร์นะครับผมจริงๆผมขอย้ำว่าไม่มีสปอนเซอร์ครับผมสุ่มโดยใช้เงินของตัวเองนักเลงพอไหมครับผมหน่อยมึงได้ยังเฮ้ะไม่ได้อ่ะเมื่อกี้ว่าอะไรว่าจะโดนตบหน้าโอ้ย
แสบทั้งสวงเลยจ้าพูดเองรับผลกรรมโอ้ไม่น่าเลยจะเอาโทรศัพท์ให้แฟนซะหน่อยมาไม่เป็นไรรอบหน้ายังมีเสมอหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามให้พี่เบิร์ดด้วยนะครับผมแล้วเราจะมีคลิปใหม่ๆว่ามีสุ่มเว็บใหม่ๆอีกนะครับผมไปแล้วครับบาย